ักด้วยอ่ะผักน่ากินน่ากินโอ้ยมันกินได้ไหมเนี่ยฉันว่านะปังเราควรเอาผักพวกนี้มาเพาะพันธุ์แหละเราจะได้เอาผักมาขายหรือมันก็เอาไปกินเองอ่ะช่วงนี้ฉันท้องผูกด้วยดิแต่ได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยราคาหมูมันขึ้นนะเราเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ด้วยดิปะแล้วเราจะไปเอาหมูวัวไก่มาจากไหนอ่ะเอ้าเธออยู่กับใครเล่าพระเจ้านี่นะใช่แล้วเธอเป็นพระเจ้าเธอเป็นพระเจ้าในเกมนี้ยังไงล่ะเฮ้ยแสดงว่าอีเกียเราอัปเดตใหม่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงอีกตัวนึงเลยนะหมูได้แล้วหรอเลี้ยงไม่ได้แต่เราเสกมันขึ้นมาได้โอ้ my god รอบนี้นะคะทุกคนพวกเราสองคนเนี่ยจะมาทำฟาร์มกันในโรบอทแมปอีเกียนั่นเองวู้ฮู้เราจะไม่อดตายแล้วจะบอกเลยว่าเราจะทำหมูกินเองเบคอนเนี่ยฉันตั้งชื่อว่าเบคอนกับคุโรบุตะโอ้หิวเลยอะฉันตั้งชื่อว่าชาบูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเรือนกระจกอยู่แล้วแต่เป็นเรือนกระจกที่เราไม่เคยเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยคราวนี้เราจะทำให้เขามีประโยชน์กันนะคะด้วยการทำแปลงผักตรงนี้ส่วนน้องวัวน้องไก่หมูเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้เป็นคอกนะคะอยู่ฝั่งข้างๆตรงนี้เลยใช่เอาเป็นทางด้านนี้เป็นด้านหน้าละกันเนาะเนี่ยได้ด้านหน้าสวยกว่ามาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำฟาร์มเราต้องเตรียมพื้นดินให้พร้อมก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบสนามหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันดูดสารอาหารของพืชผักเราไปอ่ะงั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาทำพื้นดินใช่ไหมคะทุกคนพื้นดินที่เราเลือกสรรมาเนี่ยจะเป็นพื้นดินสีชมพูครีมๆหน่อยอ๋อนึกว่าชมพูแต่ฉันจะทำพื้นให้แบบพอดีกับขอบหญ้าเลยแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมพื้นดินก่อนนะคะทุกคนเราจะได้ทำฟาร์มได้แบบง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเรารีบๆจัดพื้นดีกว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เริ่มไปทำฟาร์มกัน Tomorrow โหตอนนี้เนี่ยแปลงผักของเราก็เหมือนจะสมบูรณ์แล้วนะแต่ฉันว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึงอะเวลาเราลดน้ำอะดินอะมันจะต้องเป็นสีอะไรอะสีเข้มๆชมพูอ๋อสีน้ำตาลสิอ๋อสีน้ำตาลเอาเยอะไหมอะฉันขอสัก9อันไม่ต้องคิดแล้ว9อันคอกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งหมด3คอกใช่ป่ะทุกคนเพราะว่าเราจะเลี้ยง3ตัวเออมันมีพื้นหญ้าป่ะมีจะบอกว่ามันหลากหลายมากนะคะทุกคนในคู่มือการสร้างเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แบบว่านิดๆหน่อยๆอย่างที่ทุกคนคิดเว้ยคือมันแบบเสกทุกอย่างได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจินตนาการยังไงดีกว่าตามไปไงมาดูเฮ้ยเหมือนอยู่นะเนี่ยแหละการปลูกพืชของเราสวยสวยโอเคจัดไปมาทำหญ้าตรงนี้ต่อดู A few moments later เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกเราสองคนนะคะก็ทำฝั่งนี่เป็นดินแล้วก็ตรงที่มีต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นดินเหมือนดินเปียกๆนะคะสีก็เลยจะแตกต่างกันแบบนี้เนาะพร้อมกับลงต้นไม้ไปแล้วต้นนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาต้นไม้มาลงเพิ่มส่วนอีกทางด้านนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ปศุสัตว์ของเรานะคะก็คือเราจะเลี้ยงหมูวัวแล้วก็น้องไก่ไว้ในคอกเดียวกันเลยเอ๊ะเราต้องแบ่งคอกไหมไม่เป็นไรมันอยู่กับเป็นแบบเป็นเพื่อนกันก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นหมูวัวไก่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสัตว์เลยเดี๋ยวให้น้องปังเสกสัตว์ออกมาให้เราก่อนเสกอะไรฉันเสกอุปกรณ์การทำออกมาหมดแล้วแกมาช่วยฉันต่อสิฉันจะให้หมูของฉันเนี่ยน่ะอยู่ตรงนี้นะเด็กๆคือหมูฉันจะแบบหันหน้าออกไปข้างนอกแบบนี้โอเคอุ้ยออกไปก่อนแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เสกโลกดินนะจะอะไรขึ้นหรือเปล่าจมูกหมูอย่างบานอะน้ามันน่ารักกระต่ายมันคาวาอี้นะเว้ยแกก็อย่าพูดแบบอย่าจูบจ้ามันได้ปะอุ้ยน่ารักอะถึงว่ารูจมูกมันจะบานถ้าลูกตาก็เถอะลดให้ก็ได้ไงไม่ต้องจูบจ้ามันขนาดนั้นก็ได้ไงว้าวตอนนี้ฟาร์มของเราก็ใกล้เสร็จแล้วหมูของเราใกล้เสร็จป่ะอะไรแกเราเพิ่งมีแค่หมู2ตัวเองเฮ้ยเดี๋ยววัวเราเลี้ยงสักตัวนึงก็ได้ตอนนี้ตังเรายังไม่เยอะไงเราไม่สามารถเลี้ยงวัวได้เยอะเท่าไหร่อันนี้ดูจะหมูสองข้างไม่เท่ากันซะด้วยล่าสุดฉันว่าแกตามันขยายออกข้างๆหน่อยได้ป่ะอยู่แบบนี้มันดูไม่แบ๊วเลยดูหมูฉันดิแบ๊วมากโอเคโซแบ๊วฟัง
ทำไงดีออกแนวน่าเกลียดแล้วมันเลยยังไงกันดีฉันไม่ได้เท้าฉันไม่ได้เท้าเย่มากโคตรเย่อะตอนนี้หมูกำลังสังสรรค์พูดคุยกันอยู่ต่อไปสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือไก่ก่อนไหมไก่เหรอเราทำไก่เลยเหรอเออได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันว่านะไก่อะมันควรจะเป็นแบบเล้าไก่อยู่ในนี้ไหมอะเล้าไก่เพิ่มหรอใช่ก็ได้นะเดี๋ยวมันต้องมีไฟด้วยเพราะว่าไก่บางทีมันต้องกกไข่อ๋อแล้วฉันเอาไฟมาแต่งเดี๋ยวฉันเอาอันนี้ให้ป้าพาเลทไม้อะป้าเนี่ยเอาไว้ปิดข้างหลังบ้านไก่นี่ไก่สัก6ตัวก็ได้โอ้โหสุนเล่น2ตัว2ตัวฉันเปิดมา3แล้ว3ตัวแล้วกันอ่ะ3ตัวก็ได้ไก่3ตัวฉันนี่ก่อนไก่เนี่ยมันต้องมีตัวไก่ใช่ป่ะต่อไปก็คือลูกตาไก่ลูกตาไก่เนี่ยก็ต้องมีไก่1ตัวมี2ลูกฉันอยากให้ไก่แบบมายืนคุยกับหมูตรงนี้ด้วยอ่ะเอาดิมาแล้วฉันเริ่มประกอบเลยละกันเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาได้เวลาไก่ก็คือต้องมีลูกตาตัวไก่เนี่ยของฟาร์มเราจะเลี้ยงดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงจนอ้วนกลมหงอนใหญ่ขนาดนั้นเลยไงใหญ่ไปโตไงโตแล้วอ๋อโอเคโอเคและสิ่งที่เราจะนำมาทำเป็นปากของน้องไก่ก็คือเลมอนหั่นครึ่งใช่แล้วเลมอนหั่นครึ่งโอ้โหอยากกับไก่เป๊ะโคตรเป๊ะโอ้อย่างเหมือนน่ะสุดท้ายไก่โคตรน่ารักแล้วก็เราเหลืออีกตัวนึงวัวสิ่งที่ยากที่สุดของเราก็คือวัวเฮ้ยแต่ว่าเธอยังไม่ได้วางไข่เลยนี่นาฉันต้องวางไข่ด้วยเหรอใช่ๆฉันเป็นไก่แล้วเนี่ยจะต้องวางไข่ในนี้นี่รังของมันเนี่ยฉันอยากจะให้มันดูนุ่มฉะนั้นเราจะใช้อันนี้เป็นรังดูไข่ทองคำไข่ทองคำเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกตัวเดียวเฮ้ยปังอะไรขอต้นไม้ได้ดิเดี๋ยวฉันจะมาประกอบตรงนี้ได้ดีก้านไม้9ต้นใช่ไหมใช่ฉันขออีกแค่8แต่ฉันว่ามันอาจจะดูโล่งๆไปเราใส่พวกต้นไม้ต้นใหญ่เอาไว้ข้างๆได้ไหมเป็นต้นแบบต้นเหมือนที่เราเคยทำอ่ะพวกต้นเลมอนต้นอะไรพวกนี้ดีป่ะเอาเดียวดิต้นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันมีตรงนี้อยู่นี่เป็นต้นเบอร์เกอร์ฉันทำต้นเบอร์เกอร์ก่อนก็ทำต้นพิซซ่าฉันเพิ่งรู้นะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันออกมาจากแบบต้นแบบนี้อ่ะมันเป็นต้นกล้วยฝรั่งไงเธออย่าสงสัยมากได้ปะเขาไม่ได้อัปเดตอ่ะอย่าสงสัยได้ปะต้นโคกก็มาแล้วยังไงก่อนต้นโคกอ่ะใครจะสู้อ่ะนี่เลยค่ะฟางหรอฟางค่ะเราประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเลยนะคะนี่คือตัววัวโอ้โหวัวตัวใหญ่เนาะใหญ่ปะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแหละชอบเพราะว่ายังไงวัวก็ต้องใหญ่กว่าหมูอยู่แล้วอ๋อใช่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 เธอเอาสูงขึ้นจากพื้นดินนิดนึงก็ได้นะเพราะว่ามันต้องมีขาด้วยจริงๆแล้วนี่หัวใช่ใช่ใช่เอ้ยฉันต้องวางคอก่อนค่ะเอาคอวางก่อนวางคอก่อนหันหน้าไปทางนี้นะฉันอยากให้มันหันหน้าออกไปทางนี้หน่อยน่ารักน่ารักแต่จมูกกับตามันไม่ใหญ่ไปหรอกอย่าพูดอย่าพูดอย่าไปเต้นวัวตาโปนหรือเปล่านะเย็นเย็นอย่าแล้วอย่าเพิ่งเอาไปแกมันแบ๊วแบวมากเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรปิวไปตรงนู้นนะมันเห็นมันปิวอ่ะนู่นนู่นนู่นฉันมันปิวไปนู่นแล้วมันลู่ลมนะทุกคนลู่ลมค่อนข้างลู่ลมเลยเอ๊ะมาดูขันขันอะไรไปหรือเปล่านะเขาว่าเขาวัวเขาวัวนี่สีอะไรหรอดำสีดำใช่ปะเขาวัวสีดำขอเป็นกลมๆได้ไหมแบบเขาแบบออกมากระปุดเดียวอ่ะออกกระปุดเดียวกลมๆสีดำได้ดีได้ดีฉันจะต้องทำสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าขาวัว huh? วัวของเราเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะถ้าเราไม่มีขาโอ้ขามันก็น่ารักเกินน่ารักอ่ะฉันจะไม่เห็นเลยน่ารักเกินจริงๆแล้ววัวมันจะต้องแบบมีสีดำด้วยนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เราเลี้ยงวัวเผือกไงมันก็ได้แค่นี้แหละเนาะ ไอ้วัวมันตลกอ่ะวัวไม่ได้เด้อขาวัวยืนหนึ่งเด้อขาเป็นโปลิโอหรือเปล่าไม่ได้เป็นโปลิโอโดดสวยงามที่สุดเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะเป็นไงในตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ทำฟาร์มของเราเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพืชฟาร์มผักแล้วก็ฟาร์มสัตว์ต่างๆเนาะคือตอนนี้เนี่ยผักของเราก็เต็มฟาร์มแล้วมีทั้งต้นพิซซ่า
ต้นเบอร์เกอร์ต้นแอปเปิ้ลต้นกล้วยแล้วก็มีต้นด็อกเตอร์บ๊อบต้นโคลานะคะแล้วก็จะมีต้นโดนัทอีกต่างหากนี่ข้างล่างนี่เป็นต้นเผือกอ่ะนะใช่มันยังไม่โตตอนนี้ยังไม่โตถ้าโตแล้วมันจะเป็นแบบอยู่ข้างๆใช่ใช่เราต้องขุดกินเอาแม่ข้างหน้านี่มีแปลงเมล็ดด้วยดูดิใช่อันนี้ว่าใส่เมล็ดเมล็ดแบบต้นไม้แบบพิเศษอะฟาร์มอื่นก็ปลูกแบบเราไม่ได้เราดูเราปลูกดิแต่ละต้นโอ้สุดยอดเราปลูกต้นวัวเนี่ยดูดิเรามีต้นวัวเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ต้นวัวของเรานะคะจะเป็นวัวเผือกชื่อว่าวากิวว้าวชื่อวากิววากิวส่วนหมูมี2ตัวแล้วตอนนี้ฟาร์มของเราเดี๋ยวต้องรอผสมพันธุ์นะคะชื่อว่าเบคอนกับโรบุตะเบคอนกับโรบุตะแบบทุยเบคอนกับคุโรบุตะแล้วก็น้องไก่ของเราชื่อไอ้กุ๊กไอ้ตาร์กอีกตัวนึงใช้ให้เธอตั้งน้องไก่ไอ้กุ๊กไอ้ตาร์กกับน้องไก่แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นที่ฟักไข่ไข่ทองคำของพวกเราที่ทำมาจากมะนาวสวยอ่ะรู้สึกว่าฟาร์มเราวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญรุ่งเรืองนะสวยมากมีฟางอีกต่างหากตอนนี้ก็จะเป็นฟางนะคะเอาไปใช้เลี้ยงสัตว์เนาะเป็นไงบ้างทุกคนรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวแล้วก็แตกต่างจากเดิมเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเราจะมาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นกันใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาทำฟาร์มกันนะคะน่าเอ็นดูแล้วก็น่าเลี้ยงมากๆเลยวัวหมูแล้วก็ไก่แต่ละตัวเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะน่ารักน่ารักยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ยังไม่ตายค่ะจริงๆแล้วเขาแค่แบบเขาแข็งเขาโดนฟีดไว้โดนฟีดรอชำแหละแล้วครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงกับน้องปาเนี่ยเขาต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือว่ามีไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักอ่ะฉันชอบไก่ที่สุดแหละไก่เหรอตัวกลมใช่แล้วหมูอ่ะหมูมันน่ารักมากเลยนะหมูก็น่ารักแต่ฉันชอบไก่ตัวมันกลมแต่ฉันประทับใจวัวที่สุดวัวเผือก ขาเป็นบริโอยต่างหากน่ารักกันไปดูอยากสูงเลย